เป็นเกมการแข่งระหว่างเป็นเกมซ้อมฮะระหว่างโอบีกับอีกทีมหนึ่งรบกวนคำวิทย์มีอ่านชื่อให้ฟังหน่อยครับฮิโมอีอ่ะโอ้ยโอเคฮะเรามาแนะนำเผหู็้นเลว่่านเลกั่นนเรียกก่อนฮะทีมฮิโมอีฮะไลนิ่งไนน์ฮะเล่นแบทไรเดอร์แล้วก็2306ฮะเล่นแซนคิงฟีนิกฮะเล่นแน็กแล้วก็น็อกทิสเล่นซาลาดาแล้วก็เอ็กซ์นอสไม่รู้ผมอ่านถูกว่าเล่นลีน่า20 seconds to battle. รบกวนคำวิทย์มีแนะนำทีมโอบีสิครับทีมโอบีก็มีไวเปอร์เล่นเวเวอร์นะครับแล้วก็เซฟเซฟเล่นชาติโลวันเล่นนี่เล่นลอนดูดแล้วก็จิวลิงเล่นแมกนัตแล้วก็เสี่ยวเลยเล่นลูบิกครับตอนนี้ก็ทีมโอบีฮะมาด้านล่างฮะจะมาปากหวาดกันลูนหรือเปล่าส่วนทางทีมฮิโมอิฮะไปด้านบนครับเรามาวิเคราะห์การเลือกตัวกันก่อนฮะก็ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับหลุดมอีากแล้แลว้ใวช่นไหะมครัฮบะหลุดอีกแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องสงสัยเลยถ้าไม่หลุดผมคงไปเล่นเองแล้วครับเรามาดูการเลนนิ่งฮะทางวาเลนเล่นโดนดูอิดฮะไปเลนบนฮะอยู่เป็นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรมันเซฟเลนบนเนี่ยเขาไปคนเดียวฮะแล้วก็มี aggressive ไทเลนทางด้านล่างฮะไวเปอร์เซฟเซฟแล้วก็ลูบิกฮะเจอกับไลนิ่งไนฮะเป็นเซฟเลนคนเดียวเหมือนกันฮะส่วนเลนกลางนั้นเป็นแมกนัสฮะเจอกับไลสติลเลอร์ฮะมีใครจะเสริมอะไรก็พูดมาเลยนะฮะมาดูการจัดเลนแล้วก็เหมือนกับอีกฝั่งก็กลับไปแก้อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายก็คิดเหมือนกันก็เลยกลายเป็น3ไม่ชน3 3ชน1ฮะทั้ง2ทีมเรามาดูลาทีดีนายกันช่วงต้นเกมฮะตอนนี้แน็กกับซาลาด้าได้พอๆกันฮะตามมาด้วยวีเปอร์กับแมกนัสต่อเลยครับแต่ตะกี้จะพูดว่าอะไรฮะต่อเลยครับหลุดไปแล้วหลุดอีกแล้วโอ้โหแมกนัสลาวมาแล้วเดี๋ยวมีแอคชั่นตรงไหนบอกด้วยนะผมจับภาพไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก่งนั่นไงเลนล่างได้เฟิร์สบัตฮะไม่รู้ทำอะไรกันมองไม่ทันมันจะดูมิดอยู่งั้นเนี่ยผมว่าผมหนีไปฟังภาคข้างนอกน่าจะดีกว่านะครับครับหลุดบ่อยเหลือเกินฮะวันนี้2นาที40วินาทีสกอร์0-1แบทไรเดอร์ก็ตายไปนะฮะทางฮิโมอีก็ฮิโมอีฮะตรงกลางสมกมาแซนคิงกับลีน่าฮะเห็นแล้วฮะว่าเจียวลิงมาเก็บลูนน่าจะเก็บคิวได้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะสตันไปฮะแล้วด้วยไลฟ์สไตล์อเลฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะโอ้แต่ว่าฮะแมกนัสฮะได้จังหวะสุดท้ายฆ่าเคยเออร์ไปได้ฮะเราดูเล่นไหนต่อดีฮะตอนนี้สกอร์เท่าไหร่แล้วครับสกอร์หนึ่งเท่าครับสกอร์หนึ่งเท่าครับ0ครับก็มีไลนิ่งไนน์ครับที่ตายไปเฟิร์สบัตแล้วก็เจียวลิงตายไปเมื่อตะกี้ฮะก็ทางฮิโมอีก็วิ่งกลับมาครับวิ่งกลับมาเป็น3-3เหมือนเดิม
อ๋อครับเลนล่างฮะฮิโมอิก็มาช่วยฮะตอนนี้เกิดการปะทะกันขึ้นอ๋อไวเปอร์โดนคิวไปได้ฮะจะได้รูบิกด้วยหรือเปล่าโอ้โหไม่ตายฮะเหลือเลือด8โชคดีมากครับถ้า3ช่วง3อย่างนี้ใครได้เปรียบครับผมว่าทางฮิโมอินะครับเพราะว่าตัวเขามีสตันสองตัวฮะดาเมจก็ค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาคือทางฮิโมอินะครับเลน3มี1เมลีนะครับอ๋อใช่ฮะทาง OB นี่เลนหมดเลยกับตัวครับใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นทางด้านบนใช่ทางด้านบนนี่ถ้าเป็น1-1แบบนี้ถ้าเป็นหมีจะเก็บเงินได้มากกว่านะครับหมีนี่ต้องถือว่าเป็นฮีโร่ที่1-1นี่หาคนเอาลงได้ยากถ้ามาต่อยกัน1-1ผมขอเสริมนิดนึงฮะเลนล่าง3ของ OB ฮะที่ดียิ่งไปกว่านั้นเพราะว่ามีเป็นแครี่ฮะวีเวอร์ที่ได้คิวค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ Lightning Knight ก็เงินยังน้อยอยู่ฮะไม่รู้ว่าจะได้บิงกันนาทีที่เท่าไหร่ฮะทางด้านบนก็มีการบวกกันแล้วนะครับสลาด้าสตันพลาดไปครับครับแล้วก็โดนหมีโดนหมีไล่ยำต้องติดลากโอ้แต่ก็รอดไปได้อย่างวุดวิดโอ้ตรงกลางก็มีการปะทะกันฮะไลท์ซิลเลอร์ก็หนีรอดไปได้ด้วยเลือดอันน้อยนิดฮะก็วิ่งกลับบ้านไปครับมันจะจ้องที่เลน3ดีกว่าฮะการฟาร์มตอนนี้โอ้โหวีเบอร์ฮะได้25ล้านฮิต11ดีนายฮะถ้าเทียบกับแบทไรเดอร์ได้แค่12ล้านฮิตตอนนี้แม็กนัทฮะน่าจะเหนื่อยนะครับครับแล้วก็แมกนัสอินวีมาครับผมทางด้านล่างนะฮะจังหวะนี้ก็เป็นตอนนี้เป็น4บวก4แล้วนะครับแล้วแซนคิงเปิดแซนคิงเปิดมาโดนเวียงคืนแต่ว่าไลท์ซิลเลอร์ฮะฝังตัวไอ้แบทไรเดอร์แล้วก็ออกมาช่วยคิวครับทาง OB มีสกิลแรงที่ไกลฝ่านะครับทำให้ค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็ฮีโร่อย่างวีเวอร์ก็หนีได้อย่างง่ายดายฮะแม็กนั้นก็มีสกิลเวอร์หนีไปฮะตะกี้เลยไม่ตายสกอร์ตอนนี้ก็เป็น2ต่อ4ฮะ OB นำแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเลนบนฮะโรนดูอิดเจอกับซาลาด้าซาลาด้าการลันฮีดีไนค่อนข้างจะดีกว่าแต่เดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าตอนแรกเขาตอนแรกเขานำมาครับตอนจังหวะที่ฮิโมอิส่งขึ้นไป3ตัวเดี๋ยวไปดูในส่วนของเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดฮะวิเวอร์นำตอนนี้ครับผมครับวิเวอร์นำครับใช่ครับวิเวอร์นำตามด้วยแมกนัสแล้วก็โรนดูอิดฮะถึงจะลัดได้น้อยกว่าแต่เน็ตเวิร์ดเยอะกว่าตอนนี้โรดูอิดนี่อารัสขึ้นมาได้ใกล้เคียงแล้วนะครับเท่ากันแล้วตอนนี้ไลนิ่งไนกับซาลาดามาช่วยกันฆ่าหมีฮะก็ฆ่าลูกหมีได้ครับ แต่ว่าคูดาวก็มีอยู่นานแล้ว การจัดการกับโรนดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการฆ่าลูกหมีมันบ่อยๆใช่ไหมฮะผมเคยดูเกมหนึ่งอีโฮมเล่นนะฮะเขาจะเคยลูกหมีแบบแหลมมาพวกเขาสตันเก็บไปก่อนเลยฮะจนคูลดาวน์ไม่ทันครับผมโอ้ผมพลาดเลนล่างอีกแล้ว แต่รู้สึกจะ ได้ทาวเวอร์เข้าไปเอานะฮะแล้วก็เลนบนตอนนี้ฮะลูกหมีติดโต
กบติดลากอะซาดาพยายามสู้กับลูกหมีซาดาไม่มีมานาสตันเนี่ยแต่ว่ามีมานาสปินไปได้ฮะใช่ครับRadiant's middle tower is under attack. สามอันดับแรกฮะในเรื่องของเน็ตเวิร์กก็เป็นของ OB ฮะโกกราฟฮะ OB นำอยู่ประมาณ 3,000 นิดๆส่วน EX ส่วน XP ฮะนำอยู่ 1,500 เรามาจดจ่อกันอยู่เลนล่างต่อฮะครับผมวันนี้จะเข้าสู่ช่วงนาทีที่10นะครับคิวมันยังไปไม่ถึง10ตัวนะครับแต่ผมหลุดไป10ครั้งแล้วครับนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่เซอร์วินเซนต์ไม่ได้ไปเล่นในเกมเมื่อวานใช่ไหมครับถ้าถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อวันรอบ2ครับรอบ2ก่อนเมื่อวานนี้ที่เข้ารอบมาชนะทีมรอยัลของมาเลเซียไปผมก็หลุดแบบนี้ครับหลุดรัวๆตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรฮะ OB มากดดันทางป้อมล่างฮะซึ่งไม่มีคนมากล้าต่อกรด้วยแล้วฮะแต่วันนี้ Radiance Bottom Tower is under attack โอ้เลนบนฮะตอนนี้หมีโดน Lightning Knight กับซาลาดาลุมฮะ Lightning Knight ยังไม่ได้ใช้อัลติฮะแล้วก็ใช้อัลติมาโอ้แต่หมีนี่ถึงมากซาลาดาตายไปครับก็หมียังไม่ตายฮะเซฟๆมาช่วยฮะพร้อมกับรูบิกแต่รูบิกไม่มีมานานแล้วฮะนี่มีก็รอดไปได้ฮะInvisibility แซนคิงฮะเก็บอินวีมาได้ฮะก็น่าจะมาสอดแนมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครมาฮะไหนๆก็กลับไปรีเจนฮะแม็กนัทนะตอนนี้ได้มีดบลิงแล้วฮะออกมีดบลิงเลยไม่ต้องออกอาร์เคนเลยแซนคิงก็ยังคงสอนแนมอยู่ที่เลนบนก็ถ้าถือว่าถ้าคุมรูนได้ก็อาจจะไม่จำเป็นมากเท่าไหร่นะครับอาร์เคนบูทอ๋อครับฮะแต่ว่าทาง OB ฮะมาเลนบนถึง3ตัวด้วยกันฮะแซนคิงอ้าวแซนคิงแซมยิงอินวีหมดครับโดนเชนสตันไปเก็บไปได้สบายสบายอะประมาทไปนิดนะฮะช็อตนี้ลูมิกับจากิโร่ก็ลงไปตรงริมแม่น้ำฝั่งซ้ายครับเขามีหวาดไว้เหมือนกันผมให้ความรู้นิดนึงฮะหวาดตรงแม่น้ำด้านบนเนี่ยฮะถ้าเราปักในฝั่งของเรเดียนฮะมันจะสามารถมองเห็นของฝั่งไดเออร์ได้ฮะแต่ส่วนวาดไดเออร์จะไม่เห็นของเรเดียนฮะเพราะเรเดียนมันจะอยู่สูงกว่าฮะสกิลว่าอ๋อบิง RP ฮะช็อตนี้ตามด้วยไอแพดไมโครพาดโอ้โหทุกสกิลฮะสีตัวโดยที่ OB ไม่เสียเลยฮะเล่นกลางตะกี้สกอร์ก็2ต่อ11ฮะ12นาทีก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่น่าเบื่อเกินไปผมก็พลาดครับ ผมไม่พลาดครับผมจับได้เต็มๆวันนี้ซาลาดาก็ได้โอกาสฟาร์มเลนบนนะฮะโอบีก็ไม่สนฮะเอาป้อม2ไลนิ่งนายคาดว่าจะไม่ได้มีดบลิงในเร็ววันแน่นอนฮะโดนกดดันไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ตายไป2ตัวโอ้โหตอนนี้แม็กนัทฮะผมนึกว่าเขาจะออกอาร์เคนฮะแต่ไปออกพิซซ์วอลแลนด์ฮะสงสัยจะรีบเอารีเฟชเชอร์หรือเปล่าฮะตอนนี้โลนูอีดกับวีเวอร์ก็แยกกันไปฟาร์มเลนบนเลนล่างฮะสบายสบายมีคนไปยุ่งมีเงิน 2,500 ครับฮะ
แล้วก็ตอนนี้ฮะฮิโมอิพยายามจะมาเอาวีเวอร์ฮะแต่เจอเคอรีเออร์ฮะเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหเคอรีเออร์ติดเทสอะไม่ทันอ่ะวีเวอร์ก็เห็นแล้วฮะว่าเขาจะมาก็เพ่นแนบไปก่อนแล้วโรนดูอิดก็เก็บป้อมบนไปอย่างได้ไปได้อย่างง่ายดายฮะตอนนี้ตรงกลางก็ดูทางด้านเลเวลครับตัวซับ2ตัวของทางคิโมอินี่เลเวล5กับเลเวล4ครับผมค่อนข้างน้อยมากครับครับคือฮีโร่อย่างลีน่าฮะจะมีผลก็แต่เมื่อเลเวล6ฮะคือจะอารมณ์ว่าเลเวลอัพแบบสเต็ปแบบจากพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้เลยฮะถ้าเลเวล5กับเลเวล6แต่ตอนนี้นี่ทางซับของโอบีนี่ไป8แล้วนะครับฮะแล้วก็โดยรวมนี่ความแรงของสกิลนี่สู้ไม่ได้แล้วนะครับฮะแล้วก็สกิลสำคัญอย่างสติลของลูบิกฮะก็มีแล้วนี่ครับแล้วก็จังหวะปะทะนี่ทางโมอิก็มาซ้อนไม่ค่อยทันนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นที่ OB ไปกดดันทาง Lightning Knight ได้ค่อนข้างดีฮะทำให้ Lightning Knight นะไม่ได้ไอเทมสำคัญอย่าง Big Dagger เลยทำอะไรไม่ได้มากครับผมก็ถือว่าเป็นแมตช์ซ้อมนะครับทางที่ผู้หญิงนี่ก็เพิ่งมีผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้ฮะแมกนัสมีทุกอย่างฮะบิงพวกรีเวิร์สโอ้ได้มา2ตัวฮะเวิร์สได้3ตัวครับผม3แล้วครับดูไม่ทันแต่ว่ามารีเวิร์สแน็กนี่เหมือนไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับตอนนี้เอาไปเอามากลายเป็นไม่ครับเสียไปเปล่าๆฮะ3คิวแล้วมดตาDyer's top tower is under attack. ก็ถือว่าดูถูกไม่ได้ฮะฮีโร่อย่างไรซิลเลอร์ถึงจะไม่ได้รวยอะไรมากแต่ก็มียังสู้ได้ฮะตอนนี้ทางฮิโมอิฮะสโมกแกงเลนบนฮะยังไงฮะเดี๋ยวถ้าผมหลุดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปชมเป็นผู้ชมแล้วกันนะครับ ดูว่าตอนนี้มีผู้ชมดูอยู่หรือเปล่าหรือว่านายไปปอได้ภาคฟรีไปนะครับ ภาคไม่ฟรีฮะอัดไว้เดี๋ยวไปลง YouTube ครับ ครับผมก็สมองแกงฮะได้โลนดูอิดไปฮะตอนนี้วิเวอร์ก็วาร์ปมาคนเดียวฮะออแม็กนัสมาจากทางด้านข้างฮะแต่โดนเผาหัวอยู่คงไม่น่าจะมีอะไรฮะตอนนี้ OB 4คนก็มากดดันป้อม2ฮะแต่ไม่มีโลนดูอิดมานะครับครับเพราะโดนดีเอ็ดเพิ่งตายครับครับแต่แบทไรเดอร์ก็ยังไม่มีบิงครับผมสงสารเขาจริงๆเลยก็เริ่มเก็บเงินได้บ้างแล้วครับตอนนี้ก็มีเงินพันสองแล้วเลเวลตอนนี้ซัพพอร์ตก็ได้เอาตีทั้งสองตัวนะฮะก็คงจะเพิ่มสีสันได้อย่างมากนะถือว่าค่อนข้างพลิกนะครับเมื่อสักครู่ที่บวกกันเลนด้านล่างที่ทำได้ดีครับที่ไปแจกคิวใช่ครับทำให้ทัพของฝั่งอิโมอีก็กลับมาสูสีนะครับดูจาก EXP กราฟห่างกันไม่มากฮะห่างกัน 2,500 แต่ในส่วนของโกกราฟนี่ห่างกันถึง 12,000 เลนบนฮะสโมกแก๊งโอ้โหไม่ได้ฮะแล้วลูบิกครับลูบิกสติลเอาตีของแซนมาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะรู้สึก
ู้สึกมันคู่รูบิกจะทำอะไรครับ มันจะดูเป็นการบวกกันที่อึดอัดยังไงไม่รู้ฮะดูเฟลๆฮะเพราะว่าตะกี้เหมือนเขาไม่เห็นรูบิกฮะแซนมาปุ๊บอันตีเลยแต่รูบิกอยู่ด้านหลังฮะยกไว้ได้แล้วก็ยึกยักยึกยักฮะปรากฏว่าเป็นลีน่าตายกับวีเวอร์ตายฮะไลท์สติลเลอร์ออกดำฮะไม่ได้ออกอาร์มเลดสกิลเวอร์ฮะโอ้รีเวิร์สไม่ทันฮะโดนตันไว้ก่อนไม่เข้าแผนแต่แนกเข้าไปบู๊เก็บไม่ได้ฮะตอนนี้เซอร์วินเซนต์ก็หลุดไปอีกแล้วฮะรีเวิร์สช็อตนี้เอาอันนั้นครับกลับมาแล้วครับกลับมาได้อย่างรวดเร็วครับฮะผมพากไม่ทันเลยฮะดูเองอย่างเดียวฮะแต่ผลสรุปก็คือ2-2ฮะ2-2แบบนี้แต่ว่าแบลเลเดอร์ไม่ได้ตายนะครับแบลเลเดอร์ตอนนี้เงิน2บาทแต่มีเงิน 2,000 แล้วครับใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วฮะโอ้ทางแมกนัสจะออกอันนี้ฮะแบทเทิลฟูลี่ฮะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะออกเป็นรีเฟชเชอร์เห็นว่าไงครับแมกนัสไม่ออกอาร์เคนบูทเนี่ยหรือว่าก็โอเคอาจจะต้องครับผมก็พอได้นะครับแต่ว่าการออกฟูลี่นี่ ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำดาเมจสู้กับไลท์สติลเลอร์หรือเปล่าทีมดาเมจค่อนข้างน้อยครับครับผมดู2วันก่อนฮะเดนดี้เล่นแมกนัสออก Mark of Madness ฮะก็ค่อนข้างโอเคบวกกับถ้าทีมขาดตัวดาเมจนะครับฮะเพราะถือว่าทำได้ครับเพราะว่าลำพังของ Empower สกิลของแมกนัสนี่ก็ประมาณว่ามี Battle Fury อยู่แล้วครับตอนนี้ไลดิ้งนายได้แล้วฮะบิงอินิชิเอทไปฮะลูบิกตายไปแมงนานไม่มี RP ฮะตอนนี้โรนุยได้เรเดียนแล้วครับโรนุยออกเรเดียนฮะแต่พักหลังไม่ผมไม่ค่อยเห็นเขาเล่นเรเดียนนะผมจะเห็นเล่นเป็นเมลสตอมอาร์มเลดอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเอาแล้วทำยังไงครับโอ้โหรอดครับบาสติลเลอร์กระโดดเข้าไปสิงในแซนคิงครับเรามาดูในส่วนของทาวเวอร์ฮะโอบียังไม่เสียสักทาวเวอร์เลยฮะอ๋อมันเลยทำจะได้เปรียบนะครับฮะก็ไม่ใช่ว่าได้เปรียบเท่าไหร่ครับถ้าทางอีบุอีนี่ยื้อแล้วได้ทาวเวอร์คืนนี่ก็ฮะน่าจะได้ส่วนมันก็คล้ายๆเป็นธนาคารเก็บเงินฮะรอเราจะไปถอนตังค์คืนทุกเมื่อฮะเมื่อเราพังเราก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาต่อเลยครับถ้า OB ได้เปรียบนะครับก็คือต้องอาศัยช่วงได้เปรียบตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าจะทำได้หรือเปล่าสกิลเวอร์เข้ามาท้ากันทางด้านซ้ายครับโอ้แต่ดูไลท์สติลเลอร์ฮะเลือดสติลเลอร์นี่ไม่กลัวไฟเลยฮะโอ้ไวเปอร์ช็อตตะกี้กับตายฮะแต่ว่าทำแลปกับไม่ทันก็ยังไงไม่รู้ฮะปะทะกันผลสุดท้ายเป็น2-1ฮะกับได้ป้อมไปคราวนี้โอบีก็ได้ป้อมนอกหมดแล้วฮะแล้วโรชานก็ยังอยู่ฮะไม่รู้ว่าจะไปเอาหรือเปล่าแดกตอนนี้พยายามจะฟาร์มเอาแบทเชอร์ด้วยเทมของ
เรามาเช็คไอเทมกันหน่อยฮะซัพพอร์ตลูบิกฮะมีฟอสตาฟฮะเจลลิงมีแบทเทิลฟูลี่ฮะโลนูอิดนี่มีต้องไปดูที่มีฮะมีเรเดียนฮะแล้วก็เซฟเซฟฮะมีแม็กไวเปอร์มีลิงเก้นฮะตอนนี้เจอการประทะขึ้นฮะแบทไรเดอร์บิงมาเฟมิงลาโซฮะแซนคิงเข้ามาสตันเก็บแมงนาได้หรือเปล่าฮะเก็บได้ฮะได้ครับลูบีสติลอะไรไปสติลนกไฟไปฮะโหตอนนี้ฮิโมอิมันจะได้เปรียบฮะได้คิวมา2โดยที่ไม่เสียเลยแล้วก็ซาลาดาพยายามจะไล่ฆ่าฮะมีอินวีอยู่ฮะสอดแนมอยู่แต่ไม่มีเพื่อนตามอันนี้แซนคิงมาฮะอ๋อแต่ไม่เข้าฮะซาลาดาก็ยังคงตามไปแต่ตรงนี้มีเซนทรีฮะไวเปอร์เลยรู้ว่ามีซาลาดาก็ไม่มีอะไรครับหนีไปได้อ๋อแต่ไวเปอร์ยังไม่หนีอ่ะโอ้ทำแลบยังไงฮะเพื่อนวาร์ปมาช่วยฮะเป็นบูบิกแต่ก็ไม่มีอะไรครับเรามาดูในส่วนของไอเทมกันต่อฮะแล้วยิ่งในบริงฮะแล้วก็อาเคนไม่มีอ่ะแซนคิงมีอาเคนบูทส่วนแนกนั้นมีแบชเชอร์ฮะซาลาด้ามีอัมเลดฮะลีน่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็ถ้าจะเอาโรชานฮะตอนนี้มีวาดของเรเดียนดูอยู่ฮะถึง2จุดด้วยกันก็คงต้องดีวอร์ดกันก่อนนะฮะเซฟๆก็มาทำการดีวอร์ดไป1จุดนะทางฮิโมอิก็คงรู้แล้วว่าเขาจะเอาโรชานฮะแต่ว่าจะทำอย่างไรก็มาแล้วครับสโมครับมาครับดูท่าก็น่าจะทันนะก็ต้องดูครับว่าจังหวะนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับแต่ว่าทางโอบีเขามีหวาดกับซูเปอร์หวาดอยู่นะครับวิ่งผ่านเห็นเลยครับตอนนี้เห็นแล้วฮะแต่แน็กเก็บเฮดลูนมาตอนนี้ไม่ทันนะครับตอนนี้มีเวิร์กเก็บไปแล้วแต่ว่าไลนิ่งนายก็ยังคงบิงเข้าไปฮะจับลูบิกไว้ได้โอ้โหฉีดไปฮะลูบิกตายรีเวิร์สพลายตี้ได้3โอ้โหช็อตนี้ฮะดีมากรีเวิร์สเข้าไปในแมคโครผ่านแต่แนกฮะเลือดยังเต็มอยู่ฮะฮีโร่ตัวนี้นี่ไหมฮะไวเปอร์ก็ตามเก็บซาลาด้าฮะได้หรือเปล่าช็อตนี้จะเป็นช็อตเทพหรือเปล่านะครับโอ้โหเก็บไปได้ฮะไม่เทพครับก็เลยสติงเลอร์เหล่านี้ก็โอ้โหผมถือว่ามันเป็นตัวโกงเลยเนี่ยสกิลกันตุ้มตามเลือดพี่แกเต็มฮะลีน่าลีน่าครับกลายมาเป็นเหยื่อแทนนะลีน่าแต่โลนดูอินฮะก็จะเป็นเหยื่อหรือเปล่าฮะเข้าไปต้องหวังพึ่งลากแล้วฮะโอ้ติดลากฮะตอนนี้ซาลาดามาช่วยฮะพยายามจะคิวหมีก็คงคิวได้ฮะไม่น่าจะซาลาดานี่ซื้อเกิดมาใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อมั้งครับตายไปสักครู่ตายไปนะครับมันก็ตายไปสักพักแล้วฮะเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก็ได้ฮะไม่ครับผมไม่ครับซาลาด้านี่เพิ่งซื้อเกิดมาครับอ๋อใช่ฮะตอนนี้คูลดาวน์4นาทีครับก็ไม่ค่อยคุ้มนะไม่รู้จะซื้อมาทำไมเพราะว่าตะกี้ตายครับอ๋อครับได้มา101ฮะเสียไปเท่าไหร่อ่ะตอนนี้แมกนัสมาฟาร์มเลนบนนะเมื่อสักครู่ตอนปะทะกันผมไม่รู้ว่าไลท์สติลเลอร์ไปอยู่ตรงไหนนะครับผมเห็นเขาไล่แมกนัสฮะแล้วแมกนัสหนีไปเขาก็ไม่รู้ว่าโดนรีเวิร์สไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนจะโดนฮะแต่ว่าแล้วเขาก็กดเลดแล้วก็ตีเลือดมันก็เต็มเหมือนเดิมรู้สึกแค่ว่าเลือดไม่ลดนะครับครับ
ไม่มีอะไรทำฮะมาดู EXP ฮะตอนนี้ OB นำอยู่ 5,000 ส่วนเงินนำอยู่ 15,000 ฮะแต่ก็อย่างว่าฮะทีมฮิโมอิยังมีป้อมให้เก็บตังค์อีกเยอะฮะก็จังหวะปะทะของ OB ถ้าพลาดครั้งเดียวก็น่าจะเสียหลายป้อมนะครับตกเฉลี่ยป้อมหนึ่งก็พันกว่าๆหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับสำหรับทั้งทีมครับ6ป้อมก็โอ้โหปาไปเกือบหมื่นฮะคือ ถ้าเขาเก็บได้6ป้อมนี่เน็ตเวิร์ดก็น่าจะสูสีครับผมเบนไรเดอร์กำลังจะพยายามฟาร์มเอาฟอสตาร์ฟนะฮะตอนนี้แล้วก็ขาดอยู่อีกนิดหน่อยฮะใกล้จะได้ก็หมดชุดนี้ก็น่าจะได้นะครับตอนนี้ทาง OB ก็พยายามมากดดันกลางฮะแมกนัตย้ายมาล่างฮะมาดันคีมไว้จังหวะปะทะก็ถือว่าทาง OB น่าจะได้เปรียบอยู่นิดนึงครับเพราะทางบีเวอร์ของไวเปอร์นี่มีเอจิตอยู่ด้วยครับฮะโอ้มีไอเทมน่าสนใจด้วยเดสน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมดูให้หนึ่งอีก2นาทีครับประมาณนั้นครับผมคงต้องน่าจะต้องมีอาการปะทะเร็วๆนี้แล้วครับไอเทมที่ผมยังไงก็จะเสียฟรีไปไม่ค่อยเห็นนะฮะก็คือ Desolator ฮะไว้ Viper Weaver ออกครับผมเดี๋ยวเราเช็คหมีดูฮะว่าตอนนี้มีอะไรเพิ่มมาบ้างฮะอ๋อกำลังจะทำ Assault Cutlass นะฮะขาดอยู่ประมาณเรซิเพมันราคาเท่าไหร่เนี่ยขาดอยู่ประมาณ500หรือเปล่าแมกนัสฮะออกมาเอาแมนเนตฮะมีไอเทมเพิ่มเติมที่น่าสนใจฮะมีฟอร์สตาร์ของไลนิ่งไนฮะอื่นๆก็ยังเดิมๆฮะไม่มีอะไรน่าสนใจฮะเอจีตอนนี้เหลือประมาณ1นาทีแล้วฮะจะบวกหรือเปล่าหรือจะรอเอาอันใหม่โหไลนิ่งไนฮะบิงมาเปิดแมกนัตไปได้แต่แมกนัตก็สกิลเวอร์หนีออกไปได้ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอจิตอนนี้เหลืออีกประมาณครึ่งนาทีหรือเปล่าใกล้จะหมดแล้วหมดไปเรียบร้อยแล้วครับฮะเอจิก็ไปนะฮะก็คงจะไม่มีการบวกกันสักพักแต่ก็ OB พยายามครับผมครับ OB พยายามกดดันนะไม่ให้คีฟออกไปมากเกินไปฮะพยายามกักขังฮิโมอิไว้ในบ้านตัวเองฮะถ้าเป็นแบบนี้ใครได้เปรียบครับก็คงเป็นทาง OB มั้งครับเพราะว่ามันจะทำให้เงินของด้านฮิโมอิน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วแม็กนัทครับโอ้แม็กนัทฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะโอ้แต่ว่าโซโล่โอ้โห2-1ฮะเขารีเวิร์สได้ก่อนที่ไรเดอร์จะมาจับนะครับแต่ก็เสียชีพไปฮะแลกกับแซนคิงแต่ช็อตนี้ฮะไวเปอร์จะได้สลัดหรือเปล่าไม่ได้ฮะกดอัพเดทได้เปลี่ยนมาเป็นไลท์ซิลเลอร์ฮะโอ้คิวไลท์ซิลเลอร์ไปได้ฮะเมื่อสักครู่รู้สึกว่าไลท์ซิลเลอร์จะโดนสตันนะครับฮะ
ตอนนี้ฮิโมอิตายไป2ฮะจะขึ้นป้อมหรือเปล่าว่าตัวที่ตายนั้นก็ค่อนข้างสำคัญฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีไบแบ็กไหมอ๋อมีไบแบ็กฮะไรซิลเลอร์โอ้โหฮะจะเห็นว่ามีนี่ตายค่อนข้างเร็วเลยฮะถ้าจะเอาจริงๆเพราะว่ามีลบเกาะแล้วก็มีสกิลนุกหลายสกิลฮะ Illusion. ตอนนี้เหมือนว่าโอบิก็พยายามฟาร์มเพื่อรอโรชานอีกรอบใกล้แล้วนะครับใกล้ๆก็จะออกแล้วเน็ตเวิร์ดตอนนี้โหวิเวอร์ฮะตามด้วยโรนดูอิดติดๆฮะแล้วก็แมกนัสไลซิลเลอร์นี่ห่างจากวิเวอร์เกือบ2เท่าฮะ3ตัวที่นำอยู่เป็นของ OB หมดเลยครับตอนนี้ไลท์ซิลเลอร์มีเงินอยู่ 2,400 ฮะไม่รู้ว่าเขาจะฟาร์มเอาอะไรแซนคิงก็อีก200ฮะได้มีดบิงแล้วสลาดาพยายามจะทำแบ็คคิงบาร์ส่วนวีเวอร์นี่มีเงินปลาไปถึง 4,000ตอนนี้ฮะโรชาอีกประมาณ1นาทีฮะก็ในส่วนของหวาดฮะทีมฮิโมอินี่ไม่มีหวาดตรงโรชาเลยนะแต่ก็พอเดาได้ฮะว่าหายไปนานๆนี่คงไม่เอาโรชาก็น่าจะมุกเดิมครับเดี๋ยวมาดูฮะสโมคฮะมาแล้วครับแต่ผมว่าไม่น่าจะทันฮะดูจากอัตราการไหลของเลือดแล้วครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับวากเขาก็ยังมีเซนทรีปักอยู่ด้วยปักอยู่ถึง2จุดเลยทีเดียวฮะเห็นแล้วครับตอนนี้แบบนี้ไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยครับมาแบบนี้ไม่ดีเลยครับโอ้โหรีเวิร์สยังไม่ใช้ฮะโอ้โหตายไปแบบไม่ได้ใช้ด้วยครับดีเวิร์ดรวมมาได้2ตัวฮะแต่ติดแน็กนี่ก็ถือว่าคุ้มอ่ะครับผมโชคดีที่แม็กนัทเก็บเอจิตไปนะทันไหมครับอ๋อไม่ทันเลยนายวาร์ปหนีไปได้ฮะก็แลกไปฮะ1ต่อ3ฮะแต่เสียเอจิตนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีฮะแน็กก็ไม่มีบายแบ็กเอ้ยมีครับมีแน็กมีบายแบ็กก็ขึ้นก็ดีฮะฟอร์สให้เขาบายแบ็กเงินจะได้น้อยฮะแน็กก็ยังคงไม่บายฮะแน็กมองเสียก็เสียไปฮะไม่บายหมีตรงไรที่นายฮะติดล่างโอ้โหเกือบตายนัดวิ่งมาก็ฆ่าดีหน้าไปได้อย่างง่ายดายสลัดดาเข้ามาแม็กนัดวิ่งมาโอ้โหกดบังเอาแม่เน็ตตกไปกีแซนคิงวิ่งเข้ามายังไม่ทันนำอะไรตายไปเลยอันนี้โอบีก็ได้ป้อมกลางฮะพร้อมกับแลกตอนนี้แน่เกิดแล้วฮะโอ้โหเกิดมาก็ลุยแหลกฮะฆ่าลูบิกไปได้ตัวหนึ่งสาดะมาตันแดกอินเฟสพอออกมาโดนรีเวิร์สโพลาริตี้พอดีไวเปอร์
จมอยู่ไหนอ๋อมีดัสฮะจะเก็บไวเปอร์ได้ไหมโอ้เก็บไวเปอร์ได้ฮะพร้อมเจลลิงหรือเปล่าฮะแบทเชอร์พร้อมกับซาลาดาแบทเชอร์แพสซีฟฮะตะกี้ตบเจลลิงเกือบตายไอ้นิ่งนายบิงตามไปฮะโอ้ไลนิ่งนายก็เก็บไม่ได้ฮะโอ้สกอร์ไหลมาฮะเหลือใครครับเหลือลงดูอิดฮะลงดูอิดมีหมีไหมโอ้มีฮะแต่ไม่น่าจะสู้กับนะไม่น่าจะสู้กับฟีนิกได้ฮะเอ้าฟีนิกอ๋อตบติดลากฮะโอ้โหแต่ไลซ์เซลเลสตอนนี้สวยมากฉีดไปลูบิกกับตายฮะลูบิกตายไหมตายไปฮะแต่ว่าแน็กตายไปด้วยซาลาดาตัวก็มีฮะพยายามวิ่งหนีฮะอัมเลทท็อกเกิลฮะแต่ก็ตายไปฮะโอบีถือว่าเสียค่อนข้างเยอะนะฮะช็อตตะกี้ตายไปเยอะเลยฮะก็พยายามเอาหมีเผาฮะแต่แซนคิงเลือดก็ค่อนข้างเยอะฮะแซนคิงยังไม่ยอมกลับฮะโอ้โหถือว่าสวยฮะเฟิร์สฮิตแอนแทงเกิลฮะไลนิ่งนายถึงกับพิมฮะเฟิร์สฮิตตอนนี้ทีมีโมอีตายกันหมดนะเหลือไลนิ่งนายคนเดียวสกอร์25-33อ่าฮะตอนนี้ไลนิ่งนายออกหรือว่าจะโอเคฮะคงจะจีจีกันแล้วใช่ไหมฮะได้เกมครับโอเคฮะมันก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะครั้งนี้ก็พิเศษหน่อยฮะมีเซอร์วินเซนต์มาภาคด้วยฮะข้างหน้าดีกว่าครับครับครั้งแรกนี่ค่อนข้างมีปัญหาเลยครับค่อนข้างจะขู่ขาเล็กน้อยฮะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าฮะครั้งนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Boy ฮะแล้วก็มีซัพพอร์ตดิกแอสซินอีกตัวหนึ่งที่แบนไปนายยิ่งคิดพัดคิดอะไรมา